ลายคันที่มันไม่รอดเพราะว่าไม่มีแรงคนซ้ายเสียบข้างหน้าดับดึ๊กบอกแล้วนี่3คันขี่แล้วมันก็สบายใจเพราะว่าความเร็วทุกคันจะไม่ได้เร็วขึ้นแล้วก็ถนนจะเห็นง่ายขึ้นเห็นไกลขึ้นเยอะไปกันเป็นทีมโอเคที่เราเป็นคันที่2นี่ดีอย่างคือเราไม่ต้องมาเปิดไฟส่งไฟสูงอะไรให้เสียเวลาเกาะให้ติดคันหน้าพอจำไว้เลยนะครับภาคเหนือมาถึงโค้งเบรกให้เต็มที่ก่อนเลยครับเครื่องเรามีร้อยแรงมาเดี๋ยวเราค่อยไล่ตามทีหลังได้ถ้าไปเบรกในโค้งนี่อันตรายครับมองไม่เห็นทางเลยมากไอ้แท็กซี่สองคันความเร็วตอนนี้ประมาณ80-100 80-100ตรงนี้ประมาณ80อุณหภูมิเท่าเดิม12 องศาเซลเซียสอุณหภูมิเครื่องยนต์ปกติน้ำมัน 45%นี่เราโค้งซ้ายแล้วก็ขวาเบาๆยาวรถหลังเขาพยายามจะเกาะเรานะแต่ว่ามันไม่ทันเขาตามมาไม่ทันผมว่าถ้าไม่เริ่มเกาะตั้งแต่ตอนที่เราออกมานี่ไม่ทันเรากำลังเข้าเขตจังหวัดเชียงรายตอนนี้เราโค้งขวานี่เสร็จเราก็จะเข้าของตู้ผงน้ำร้อนด้านซ้ายมือที่เราเห็นที่เราไม่เห็นนี่แหละตรงสุดราวสะพานซ้ายมือเนี่ยจะเป็นตลาดแมวมีของแปลกๆมาขายใครว่างแวะมาดูได้ข้างหน้าเราจะเป็นโอ่งน้ำร้อนโอ่งน้ำร้อนของบ้านศพโอ่งนี่ทางจะมีกั้นเราก็จะมาดักตีอยู่ตรงนี้เริ่มมีหมอกหมอกนี่ทำให้พื้นถนนมันไม่แห้งน่าจะไหลเส้นทางตรงนี้มันจะคล้ายๆกันอยู่สองจุดสองสามจุดเยอะๆเหมือนกันปกติตรงนี้เปิดไฟนะช่วงประหยัดไฟก็ยังต้องอาศัยแท็กซี่เขานะเพื่อความสบายแล้วความเร็วก็เพิ่มขึ้นถ้าเราไปเองเนี่ยประมาณ60ก็โอ้10ล้อไม่ต้องรีบผมจะมีทางตรงให้แซงทางโค้งอันตรายอ
คหรอกไม่น่ามีไฟไฟถนนอย่างนี้มันแสดงว่ามันมีที่กลับรถหรือว่าเป็นพวกชุมชนอะไรอย่างเงี้ย ถ้ายังไงก็ต้องระวังนิดนึงบางครั้งมันเป็นสี่แยกเราเคยผ่านที่แบบผ่านโดยที่ไม่เบรกเลยเนี่ยเกิดอาการโหงเลยนะคือหนาวสะท้านขึ้นมาเลยผ่านมาอย่างนี้นี่อันตรายมากถ้าเกิดฝั่งไม่เบรกด้วยเนี่ยงานเข้าไม่เร่งเหมือนเดิมอะไรเลยสบโป่งไอ้โป่งน้ำร้อนมานิดนึงละเพิ่มขึ้นแล้วจาก12เป็น14เราเข้าเมืองเข้าเขตเมืองตามร้านอ่ะแบบร้อนๆแล้วเผื่อมือไปวางแล้วโอ้ยเย็นจี๊ด
ายี่สิบเอ็ดกิโลอ๋อตรงนี้เป็นแม่เจดีย์โทษทีโค้งขวามองไม่เห็นทางโอเคเข้าในตัวหมู่บ้านแล้ววอร์มดาวน์